ไปเรื่อยๆครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ไทยเอ็กซ์โซติกชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับรู้จักกับกบบัจเจ็ตฟ็อกซ์นะครับว่ามีนิสัยใจคอเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกบบัจเจ็ตฟ็อกซ์กันเลยครับผมเย้นี่ก็ได้ที่เหมาะๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าเรื่องกบบัจเจ็ตนะครับผมรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกว่าน้ำกระจายนะฮะนี่เจ้าบัจเจ็ตต้องเจออย่างนี้วันนี้เอามาแค่ตัวเดียวพอนะครับเอามาแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่จากคลิปที่แล้วนะครับคางแตกที่ต่อสู้รบกับเจ้าตัวนี้นะคางแตกนะครับงับหัวกันมาเดี๋ยวดูดิเป็นไงมั่งยังอยู่ดีไหมนี่นะครับนี่ก็คือเป็นโอ้ยกระโดดงับเว้ยนี่คือหน้าตาของเจ้ากบบัจเจ็ตนะครับหรือว่าบัจเจ็ตฟล็อกนะฮะสามารถเซิร์ชรูปเซิร์ชวิดีโอหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมบัจเจ็ตฟล็อกเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะกบทั่วๆไปนะครับพื้นฐานมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะอันนี้ทุกท่านก็น่าจะทราบดีสำหรับตัวนี้นิสัยก็คือเป็นนักดำน้ำถ้าจะให้เปรียบเทียบนะเจ้าบัจเจ็ตฟ็อกซ์นี่ก็คือเป็นนักดำน้ำแต่คือเจ้าฮอนฟ็อกซ์สำหรับคลิปที่แล้วนะฮอนฟ็อกซ์ก็คือเป็นนักซุ่มนักซุ่มซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันนะครับแต่ก็คือฮอนฟ็อกจะไม่ค่อยชอบลงน้ำนะครับฮอนฟ็อกจะไม่ลงน้ำแต่บัจเจ็ตฟ็อกส่วนมากจะอยู่ในน้ำไม่ชอบบนบกแต่สำหรับกบทั้งหลายนะครับสุดท้ายก็ต้องอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในดินอยู่ในโพรงอยู่ในรังเหมือนกันทุกตัวในช่วงฤดูหนาวข้ามมาฤดูร้อนนะครับมันก็จะออกมาในฤดูฝนนั่นก็คือการจำศีลของเขานี่เองนะฮะสำหรับวันนี้นะก็จะพาเจ้าบัจเจ็ตนะมาชมทุ่งหน่อยนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมทุ่งข้าวนะที่อันนี้ก็คือเพิ่งหวานข้าวใหม่ก็ให้เปิดหูเปิดตากันบ้างครับไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในบ้านนะผมก็เบื่อเหมือนกันนะจริงๆแล้วนิสัยนะมันก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรนะครับที่คลิป 2-3 คลิปที่ผมผ่านมาที่เขากระโดดงับปั๊บๆเนี่ยคือสัญชาตญาณการป้องกันตัวของเขานะฮะอันนี้คืออายุยังเด็กๆอยู่น่าจะสักประมาณ2เดือนกว่านะ2เดือนกว่า3เดือนประมาณนี้อยู่กับผมก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะพากบทุกตัวนะออกมาข้างนอกได้เพราะว่าสังเกตดูแล้วพฤติกรรมนั้นอยู่ในบ้านนะครับเอาท์ดอร์เนี่ยเอ้ยอินดอร์เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งกบที่ผมเลี้ยงนะของกบนอกเนี่ยช้าไม่สามารถที่จะหนีผมได้นะไม่สามารถที่จะหนีเราได้เลยเวลาออกมาเงี้ยกระโดดช้ามากคือเขาอยู่ในแนวๆคล้ายๆคางคกด้วยซ้ำแต่ถ้ากบไทยนะขอบอกกบไทยนี่มันโคตรเร็วเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมเอาออกมาเล่นอย่างนี้หรืออะไรอ่ะมันจะหลุดลงไปทำให้เสียสมดุลกับธรรมชาติบ้านเราไม่มีทางแน่นอนนะครับเนื่องจากดูแล้วนะกบไทยแม่งโคตรเก่งอ่ะอยู่ในเมืองไทยเก่งกว่ากบพวกนี้เยอะนะครับกบไทยยังไม่ทำให้ระบบนิเวศเสียเลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องห่วงถ้าหลุดไปพวกนี้ตายแน่ๆนะครับให้ดูหน้าตากันนะครับดื้อมากนะนี่ดื้อมากนะครับเจ้าบัจเจ็ตจริงๆกบกัดไม่เจ็บนะที่ผมทำคลิปมาผ่านๆมาเนี่ยที่ว่าโอ๊ยกลัวกัดกลัวกัดอ่ะคือกลัวตกใจซะมากกว่านะครับอู้นอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายไปอีกแล้วเฮ้ยเห็นไหมนี่ดูพฤติกรรมของเขานะครับนี่พฤติกรรมเดี๋ยวขยับกล้องนี่คือพฤติกรรมที่เขาป้องกันตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมทำตามธรรมชาติ
ทุกตัวนะครับกบทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่เขาก็จะมีเขี้ยวน้อยๆนะเขาจะมีเขี้ยวน้อยๆตัวเข้โอ้โหเต้นเต้นเต้นจริงๆกบพวกนี้ก็ยังสามารถอยู่บนบกได้นานนะครับไม่ต่างจากกบไทยหรือกบชนิดอื่นแต่คือแค่นิสัยเขาก็คือชอบอยู่ในน้ำมากกว่าคือที่เอามาเล่นบนบกเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยช้ามากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอามาเล่นนะพวกตามคลองตามหนองตามคูเนี่ยอย่าให้เขาลงน้ำได้นะชุดนี้ถ้าลงน้ำเสร็จจบเลยนะดำน้ำหนีเลยเพราะบอกแล้วกบชนิดนี้นะครับของเขาเป็นนักประดาน้ำนะครับนี่เขาชอบดำน้ำมากดำน้ำเก่งเหมือนกบไทยกบไทยกระโดดน้ำจากคูนะกระโดดลงต่อมปุ๊บหายเลยดำน้ำนะครับดำน้ำเก่งดำน้ำเนี่ยไปไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปก็เวลาเล่นเขาก็จะต้องเบาๆมือหน่อยนะนะครับเวลาเล่นเอ้ยเดี๋ยวดูจะไปไหนจะไปไหนจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้ลงนานะบอกตามตรงเพราะว่าในนาที่มีสารเคมีเยอะยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าครับเออโหจริงๆเขาจะต้องร้องด้วยนะแต่นี้ยังไม่โตถ้าโตเนี่ยจะร้องนะฮะตัวเขาจะหนืดๆพอเวลาออกจากน้ำด้วยสักพักหนึ่งนะครับเหมือนแบบว่าจริงๆก็ไม่ได้แห้งนะแต่ก็คือหนืดแบบเหนียวๆอะครับเหมือนก็เหมือนกบแหละแต่เขาไม่มียางนะไม่มียางนะครับจริงๆก็หน้าตาผมก็ว่าน่ารักนะมันเหมือนแบบว่ามนุษย์ต่างดาวมนุษย์อวกาศอะไรอย่างงี้เนาะสามารถเอาออกมาจับเล่นได้นะครับกบแต่ถ้าอยู่บนสูงๆอย่างงี้นะถ้าอยู่ในที่สูงอย่างงี้เราพยายามจับกดๆเขาหน่อยเดี๋ยวกระโดดลงมาปากแตกอีกนะฮะถ้าเขาขึ้นจากน้ำมาใหม่ๆจะค่อนข้างจะลื่นนะฮะค่อนข้างจะลื่นก็จะจับยากหน่อยนะแต่ถ้าอยู่ข้างบนแล้วเนื้อๆเขาเนี่ยง่ายเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูใต้ท้องนะครับปากเขาค่อนข้างจะกว้างมากถ้าจะให้มองจากตรงนี้นะมุมปากทั้งสองข้างนะครับผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ3เซนนี่ขนาดยังเด็กๆนะมุมปากขนาด3เซนเมื่อมุมปาก3เซนนะเขาก็ต้องกินอาหารที่ตัวใหญ่ประมาณ3เซนได้นะฮะโอ้ดูเดินคงๆไปแล้วมั้ยเนี่ยยังไม่อยากให้เดินมากนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ลงนานะนามียาเยอะนะครับผิวกบค่อนข้างจะบอบบางนะครับผิวกบค่อนข้างจะบอบบางแล้วก็ไวต่อพวกสารเคมีอย่างมากนะครับสารเคมีหรือที่มันไม่ใช่เป็นสารเคมีก็ไวนะพวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายของพวกเรานะครับผมเกลือนี่โดนไม่ได้เลยนะครับเกลือน้ำปลาของเค็มเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานประเภทกบโดนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยผมว่าไม่ถึงนาทีอ่ะตายแน่นอนดิ้นเลยนะครับเกลือนี่ถ้าโดนนี่ดิ้นพลาดเลยนะครับกิ้งกิ้งไปกิ้งมาหรือคล้ายๆกับพวกชาวบ้านที่เขาจับอึ่งขายเอามารับประทานกันนะครับที่กินอึ่งนะกินอึ่งนี่คือการทำให้อึ่งตายนะครับก็คือเอาเกลือควานนะครับเท่านั้นแหละแป๊บเดียวอึ่งตายเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอเวลาที่ผิวหนังเขาโดนเกลือมันจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรยังไงนะฮะสวยงามนี่หนังเขาก็เริ่มแห้งนะฮะหนังเขาเริ่มแห้งก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับนี่เริ่มนิ่งแล้วไม่เหมือนกับตอนที่ขึ้นจากน้ำมาใหม่ๆนะตัวนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากเลยนะครับสำหรับเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับเจ้าบัจเจ็ตฟ็อกนี้เมืองไทยสามารถเพาะกันได้หลายท่านแล้วนะครับซึ่งคนไทยนะเก่งนะครับกบนอกสัตว์นอกทั้งหลายสามารถเพาะพันธุ์ได้ก็คือหลักๆเราก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของเขานะครับเรียนรู้ให้รู้ว่าธรรมชาติเขาอยู่ยังไงกินยังไงแล้วก็การผสมพันธุ์เขาผสมยังไงถ้าเรารู้เราก็จำลองนะครับจำลองสถานที่เขาอยู่อาหารก็พยายามหาให้ได้คล้ายคลึงที่สุดเท่าที่เขากินได้นะครับเท่านี้เจ้าบัจเจ็ตฟ็อกนะครับของเพื่อนๆก็จะสามารถเป็นกบที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวแค่นี้นะครับตัวแค่นี้ราคาอันนี้ก็เริ่มโตแล้วเกือบ 2,000 แล้วนะครับผมซื้อมาก็ประมาณตัวละพันนิดๆตัวนิดเดียวเองนะครับซึ่งก็อยากจะเพาะได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะเก็บไว้สักหลายๆตัวหน่อยนะครับในธรรมชาติกบชนิดนี้ก็ชอบอยู่ตามหนองน้ำ
ตามทุ่งนานะครับเคยเห็นอยู่ตามของเมืองนอกนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่นะโตเต็มที่ก็ผมเห็นจับกันก็เต็มมืออย่างนี้นะครับสำหรับบัดเจ็ตฟ็อกที่โตเต็มที่นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับให้เลี้ยงอะไรก็แนะนำผมมาได้ครับเพราะว่าของผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่คือถ้าจะเลี้ยงอะไรก็อยากจะให้ศึกษาให้ถี่ถ้วนนะครับก็สำหรับกบชนิดนี้นะครับแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะเลี้ยงนะแนะนำให้เลี้ยงแยกนะครับเลี้ยงแยกเป็นตัวต่อตัวนะครับซึ่งไม่เหมาะเลยที่จะเอามาเลี้ยงปนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดกันนะครับบางครั้งอ่ะแค่ประมาณ 10-20 นาทีถ้าเราไม่เฝ้านะกัดกันตายเลยนะพวกนี้กัดกันไม่ปล่อยนะครับสำหรับเรื่องอาหารนะครับกบก็ต้องกินสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือปลาเป็นนะครับแล้วก็จิ้งหรีดเป็นก็คือเป็นอาหารที่เวิร์กที่สุดนะครับของเจ้าบัดเจ็ตฟ็อกแล้วก็กบอีกหลายๆชนิดนะครับสำหรับสถานที่ที่จะหาซื้อพวกเจ้าบัดเจ็ตฟ็อกนี้ได้นะครับก็ตลาดนัดจตุจักรครับ JJ นะครับมีทุกอย่างมีเยอะด้วยแล้วก็มีอยู่หลายร้านด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินไปเลือกซื้อได้นะครับถ้าไม่รู้ว่าร้านไหนก็ไปสอบถามได้ตามร้านปลาร้านอะไรทั่วไปนะครับว่าร้านพวกขายสัตว์เลื้อยคลานร้านขายกบอยู่ตรงไหนถ้าผมบอกผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เดินหลายร้านนะครับร้านทางด้านโซนในโซนนอกมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยตรงนี้ก็เราไปหาเดินได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากครับก็มานั่งคุยกันนะครับเล่าสู่กันฟังเรื่องสายพันธุ์เจ้าบัดเจ็ตฟ็อกนะครับจริงๆมันยังมีอีกสายพันธุ์นะกบไม่ได้มีแค่นี้ที่น่าเลี้ยงนะยังมีกบทีฟ็อกนะครับพวกกบต้นไม้อีกตรงเนี้ยเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมือนกันนะแล้วก็สำหรับใครนะที่กลัวกบนะครับเปิดใจนิดนึงผมคือหนึ่งในนั้นที่เคยกลัวกบมากนะครับผมคือหนึ่งในนั้นแล้วก็ทุกวันนี้ผมกลับมาเลี้ยงกบได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงกบอยู่แล้วนะเอารูปมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าถ้าเลี้ยงกบอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงกบกันอยู่แล้วนะครับก็เอามาแชร์กันหน่อยนะครับเอามาโชว์ด้วยนะสามารถมาแชร์ได้นะครับในเพจนะครับไทยเอ็กซ์โตติกชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องกบน้ำนะครับกบน้ำหรือกบโคลสฟ็อกนะฮะจริงๆมันอ่านเหมือนคาวฟ็อกนะมันอ่านเหมือนคาวฟ็อกผมอ่านตอนแรกผมยังอ่านคาวฟ็อกเลยแต่ไปดูเมืองนอกแล้วเมืองนอกฝรั่งมันได้ที่คาวฟ็อกที่มันแปลว่าเล็บอะนะกบเล็บก็คือกบมีเล็บปกติกบไม่มีเล็บนะกบมีแต่นิ้วนะครับปกติกบมีแต่นิ้วแต่กบสายพันธุ์นี้ที่ผมจะพูดถึงในคลิปหน้าเนี่ยมันเป็นกบโคลสฟ็อกคล้ายๆโคลสนะคลอสเคิร์ฟมีวอแหวนอะคลาวฟ็อกหรือคลาวฟ็อกเนี่ยประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดกระดิ่งนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมันเป็นกำลังใจอะครับกำลังใจในการทำคลิปเมื่อมีคนติดตามเข้ามาเรื่อยๆมีคนกดไลค์ตลอดอย่างเงี้ยคือเวลาเห็นแล้วมันชื่นใจนะครับคอมเมนต์เนี่ยผมชอบมากเลยนะชอบอ่านคอมเมนต์รู้สึกอ่านคอมเมนต์แล้วแบบมีความสุขอะเพื่อนๆมีให้การตอบรับได้ดีมากก็เดี๋ยวผมพยายามคิดคอนเทนต์ดีๆนะครับหาสัตว์แปลกๆเข้ามาด้วยไม่ได้มีเฉพาะกบนะสัตว์เอกโซติกมีมากมายเป็นร้อยๆพันๆชนิดผมพยายามเดี๋ยวจะหาเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมเอามาเผยแพร่แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนเนาะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วมั้งเดี๋ยวต้องโดนน้ำแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ